คลิปนี้ป้านิดจะพาเพื่อนๆไปจัดต้นไม้ดอกไม้ลงกระถางแฮนด์เมดที่ป้านิดทำไว้ค่ะตามมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดปุ่นปันเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้ปนิดจะพาปลูกดอกไม้ได้เวลาทำมาหากินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะนั่นคือรถตัดหญ้าผ่านไปมาแล้วทางโน้นก็คุณลุงตัดหญ้าเช่นเดียวกันนะคะต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าป้านิดจะทำอะไรมันคืออาชีพของป้านิดนะคะแล้วก็เป็นอาชีพหลักด้วยค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ป้านิดจะเอาลงกระถางวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้กระถางใบนี้นะคะกระถางใบย่อมเลยนะคะใส่ดินเข้าไปบางส่วนแล้วค่ะป้านิดก็จะเอาต้นไม้ลงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเลือกต้นไม้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวป้านิดจะเอาต้นนี้ลงก่อนนะคะต้นนี้เรียกว่า Dusty Miller ค่ะเนี่ยนะคะ1ต้นแล้วป้านิดจะเอาลง2ต้นค่ะดัสตี้มิลเลอร์ลงก่อนนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะ2ต้นมันจะสูงหน่อยนะคะดัสตี้มิลเลอร์สูงหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาลงต่ำกว่าอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินลงไปให้เกือบเต็มแล้วค่อยเอาดอกไม้แล้วก็เอาหญ้ามอสลงนะคะใบนี้ขนาดย่อมเลยค่ะใช้ดินเยอะนิดนึงเดี๋ยวค่อยเติมดินทีหลังอีกรอบนะคะตอนนี้จะดอกไม้ปีนี้ไม่สวยเลยค่ะนี่พิทูเนียนะคะแต่ว่ามันไม่งามเลยค่ะมันไม่เป็นใจอันนี้สีขาวพอได้อยู่นะคะเดี๋ยวเอาสีขาวลงก่อนก็ได้จะเอาพิทูเนียลงสัก2ต้นนะคะปีนี้ดอกไม้ไม่ค่อยงามเลยนะคะแล้วก็มีราคาแพงด้วยป้านิดก็ไม่รู้ว่าป้านิดจะขายได้ราคาหรือเปล่านะคะถ้าคำนวณแล้วไม่ได้ราคาป้านิดก็จะเก็บเอาไว้ที่บ้านนี่แหละค่ะก็ไม่ต้องขายนะคะได้ออกมาแล้วนะคะรากยาวทีเดียวก็จะเอาลงตรงนี้เลยค่ะดินที่ป้านิดใช้เป็นดินพอตติ้งมิกซ์นะคะดินพอตติ้งมิกซ์นั้นจะมีทั้งเศษหญ้าเศษอาจจะมีเศษใบไม้เศษขี้เลื่อยนะคะแล้วก็ปุ๋ยธรรมชาติค่ะปุ๋ยมูลสัตว์นะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยที่เป็นเม็ดด้วยผสมอยู่ในนี้นะคะดอกไม้ใส่ลงไป2ต้นนะคะแล้วก็จะใส่หญ้ามอสลงไปค่ะนี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะสกอตช์มอสนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นหญ้าคลุมดินนะคะเป็นหญ้าคลุมดินสามารถที่จะเดินบนหญ้านี้ได้เลยนะคะต้องบีบทางจริงๆแล้วจะต้องฉีกออกนะคะได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะวันนี้จะเอาลงตรงกลางเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาจะขยายใหญ่พอสมควรนะคะโอ้พื้นที่แคบเลยค่ะโอเคได้แล้วนะคะตอนนี้เราได้แล้วเดี๋ยวปานิชก็จะเติมดินลงไปค่ะก็จะใส่กะว่าใส่คลุมพืชคลุมดินลงไปอีกสักต้นหนึ่งก็ดีนะคะปานิชว่าเนาะเอาอะไรดีตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็สวยดีนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขัน1กระถางนะคะกระถางนี้กระถางใบย่อมเลยหนักด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสนใจไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆคะหลังจากที่รับชมคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปั้นกระถางเพื่อจำหน่ายในต่างแดนสามารถที่จะทำได้เลยนะคะคลิปของปณิชปณิชจะลงเป็นเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์กระถางเพื่อนๆสนใจจะปั้นกระถางก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเมื่อปั้นกระถางเสร็จแล้วเราก็หาดอกไม้ต้นไม้มาลงแล้วกระถางใบนี้ปณิชจะขายอยู่ที่20เหรียญนะคะพร้อมทั้งกระถางเองแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆขาหลังจากรับชมคลิปนี้จบแล้วโอกาสที่จะทำมาหากินโอกาสที่จะสร้างอาชีพอิสระสร้างรายได้จากที่บ้านมีมากมายนะคะเพียงแค่เพื่อนๆลองดูว่าตัวเองตัวเราชอบอะไรเป็นพิเศษทำสิ่งนั้นค่ะอย่างเช่นปณิชชอบที่จะปั้นกระถางแบบนี้นะคะปณิชก็ทำกระถางขายทั้งกระถางเปล่าแล้วก็กระถางที่ปลูกต้นไม้ลงแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบปณิชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับปณิชได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามการแชร์การไลค์นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ